สิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้ทนายเองบางท่านก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้และไม่เคยมีปัญหาแบบนี้แต่สิ่งที่เศรษฐลักษณ์พูดได้เราทำคดีเยอะมากเราเจอปัญหาเราเชิงลึกเราวางระบบทั้งธุรกิจทั้งธรรมนูญครอบครัวทั้งหลายๆอย่างเราเห็นภาพหมดว่าความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกคืออะไรมีการซื้อที่ดินให้โดยไม่จ่ายตามถือหุ้นแทนเงินในธุรกิจวนมาเป็นสวัสดิการครอบครัวติดเงินกู้ยืมกับเล็กเทคแล้ววันหนึ่งที่ต้องฟ้องร้องกันทำไมเศรษฐลักษณ์ทำคดีแล้วมันง่ายเรารู้ลึกเรารู้แผลของความผิดเราชี้ให้เขาเห็นชวนมาคุยจบไม่งั้นความเสียหายมันมากกว่าเหมือนกับสัมมนาวันนี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่ามันมีเทคนิคในการชวนเขาเจรจาจบตกลงเรื่องหย่าโดยที่ไม่ต้องฟ้องทำได้อย่างไรมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ